เจอปัญหาอีกแล้วครับ Isuzu D-Max Go Series ไฟเลี้ยวไม่ติดนะครับนี่ครับเปิดดูแล้วไฟเลี้ยวไม่ติดทั้งซ้ายและขวาทั้งหน้าและหลังไม่ติดทุกดวงเลยก็มาเช็คที่กล่องฟิวด้านหน้านี่ก็ปกติดีนะครับแล้วก็ด้านหน้ากระโปรงรถนี่ก็ไม่มีปัญหาก็เหลือตัวเดียวนะครับเป็นรีเลย์ไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉินใช้ตัวเดียวกันก็ถอดออกมาดูครับก็ซื้อตัวใหม่มาครับตัวนี้เป็นตัวใหม่เลย์ตัวเก่ามันเสียนะครับก็เลยซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนเป็นรีเลย์3ขาก็ถอดออกมาแล้วครับตัวเก่าก็จะใส่ตัวใหม่เข้าไปดูนะครับลองดูว่ามันจะติดหรือเปล่าใส่เข้าไปเรียบร้อยทดสอบดูนะครับตัวนี้มันจะช่องแคบมากเลยนะครับมือเข้าไปก็เต็มแล้วเช็คดูครับเปิดดูก็ใช้ได้นะครับนี่ขวาไฟเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวซ้ายใช้ได้ปกติครับไปดูที่ไฟฉุกเฉินก็เป็นปกติดีนะครับเป็นอันใช้ได้นะครับรีเลย์ไฟเลี้ยวเสีย